สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาทำเมนูอาหารนะคะยำนะคะยำปลาหมึกเห็ดนะคะรสแซ่บๆนะคะยำปลาหมึกเห็ดนะคะปลาหมึกนะคะเอาไปนี่วัตถุดิบนะคะปลาหมึกเอาไปลวกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเห็ดนะคะเห็ดก็เอาไปลวกนะคะแล้วก็มีนะคะมะเขือเทศนะคะมะนาวนะคะมะนาวกับหัวหอมนะคะเดี๋ยวเราจะซอยพริกตำนะคะพริกขี้หนูตำนะคะผักชีฝรั่งนะคะเอามาทำกันได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาเลยจ้าใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่น้ำปลาใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปจ้ะลงไปก่อนนะคะเอานี่ค้างไว้ก่อนนะคะเราก็มาซอยหัวหอมนะคะหัวหอมนี่นะคะซอยให้เป็นเล็กๆนะคะหัวหอมซื้อหัวหอมใหญ่นะคะจะได้ซอยง่ายซอยหัวหอมลงไปนะคะซอยเยอะๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มายำกันได้เลยนะคะเราใส่น้ำต้มลงไปหน่อยนะคะน้ำต้มลวกตรงพริกนะคะลวกตรงพริกตามด้วยพริกป่นนะคะตามด้วยพริกป่นจ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายข้าวคั่วของใหม่เลยนะคะข้าวคั่วค่ะกะประมาณ1ช้อนนะคะกะประมาณ1ช้อนนี่แหละค่ะนี่จะใช้ได้นะคะติดเหงาอีกหน่อยนึงนะคะข้าวคั่วหอมของตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเราไม่ได้ใส่ขวดเอาไว้นะคะเพราะมันจะหมดแล้วพอนะคะคนลงไปค่ะบีบน้ำมะนาวไปซีกนึงก่อนนะคะค่อยเติมไปที่หลังนะคะแล้วเราก็เติมนี่นะคะปลาหมึกค่ะปลาหมึกเอามาลวกไว ตามด้วยเห็ดนะคะเดี๋ยวค่อยชิมนะคะว่าเปรี้ยวหวานเค็มหรือเปล่าเติมลงไปเลยจ้าค่ะเติมลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมนะคะแล้วก็บีบน้ำมะนาวไปสักลูกหนึ่งอ
เปรี้ยวเปรี้ยวพอแล้วอีกหน่อยค่ะมันไม่หวานเน้นนะคะเน้นคนไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อเข้ากันเลยจ้ะสุดยอดให้เนื้อเข้ากันนะคะโรยนี่ไปนิดหน่อยใส่กระโหลกได้เดี๋ยวขมเห็นไหมคะจะน่ากินแล้วนะคะปลาหมึกกระเห็ดใส่มะเขือเทศอีกใบหนึ่งนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็โรยซ้ำไปนะคะโรยซ้ำไม่ต้องเผ็ดมากเท่าไหร่นะไม่ต้องเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวดูนี่นะคะนี่นะคะเหลือใบดาวอีกซีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยเราค่อยเติมที่หลังนะคะว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่านี่ค่ะคลุกไปเรื่อยๆจ้ะค่ะคลุกไปคลุกไปค่ะไปเรื่อยๆนะคะก็มีหัวหอมนะคะหัวหอมกระเทียมพริกขี้หนูนะคะตำลงไปนะคะตำลงไปในโค้กนึงแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยเอาไว้นะคะมีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วน้ำตาลทรายนะคะไม่มีผงปรุงรสนะคะเราจะไม่ค่อยได้ใส่นะคะผงปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลทรายข้าวคั่วพริกป่นนะคะก็ใส่ไปแล้วก็ชิมน้ำมะนาวนะน้ำมะนาวนะคะนะคะใส่ไปแค่นี้เองเลยจ้ะใส่เข้าไปนี้นะแล้วก็เทนี่ให้หมดเลยเทให้หมดเทให้หมดแล้วก็ตักใส่จานใส่ถ้วยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ตักไปนะคะอันนี้ใส่ถ้วยเล็กก่อนค่ะผักจะไม่สดหน่อยนะใส่จานน่ารักหน่อยเนาะอั
ันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะยำนะคะไฟไม่สว่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาเปิดไฟหน่อยนะคะนี่นะคะยำปลาหมึกเห็ดนะคะรสแซ่บๆนะคะสไตล์ชวนชิมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีเสร็จแล้วนะคะยำปลาหมึกเห็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแซ่บๆสไตล์ชวนชิมนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ